แล้วทุกคนก็รีบกลับมาดูที่บ้านนั้นที่ทุกคนก็ทำงานอยู่ก็แบบตาจะบอดไหมนู่นนี่นั่นไหมอะไรไปกับการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับการเอาผิดก็ดีกว่าส่วนใหญ่ก็หมั่นไส้นะครับก็พยายามรุมกินโต๊ะนักวิจารณ์นักกฎหมงกฎหมายก็เลยพาผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับเธอปลายทางของพิมพ์ริพายถ้าไม่ปรับกลยุทธ์ทางการเมืองคงโดนหลายคดีหลายสิบคดีและอาจจะหลายร้อยคดีเพราะเป็นกรณีของการต่างกรรมต่างวาระและการกระทำความผิดคิดเป็นกรรมนะกรรมที่มันเกิดจากการกระทำนะครับอย่างเราก็ตามทันไหมยังปรับทันนะครับปรับทันแต่อยู่ที่ว่าเธอเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงมากขนาดไหนแต่ไม่เข้าใจงานนี้เจอหมายศาลแทบทุกวันและขึ้นศาลเหนื่อยเลยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงจะหนีไม่พ้นประเด็นทางสังคมประเด็นทางสังคมที่ว่านะครับหนีไม่พ้นเรื่องของพิมพ์รีพลายนะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นเรื่องช็อกแอนทาวคุยกันมากทั้งเมืองเลยในประเด็นที่เกิดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเสียความรู้สึกไหมคะในฐานะที่ผู้บริที่มาใช้บริการคุณลิมพิมพายกว่าจะกดจองได้มันนานใช่ไหมหนูไม่ได้จองเองด้วยอะค่ะเสียความรู้สึกไหมคะคือเรื่องเสียความรู้สึกมันคือตอนนี้มันแบบมันไม่รู้จะคิดอะไรอะคือตอนนี้เราแค่รู้สึกว่าเราเป็นแบบเนี้ยค่ะเราเลยจะไปเสียความรู้สึกหรืออะไรมันเหมือนมันเลยจุดนั้นไปแล้วอะคือคิดไม่ออกแล้วอะเราคิดแค่ว่าคือตอนคุณพิมพ์โทรมาค่ะเราก็แจ้งไปแล้วว่าคุณพิมพ์โทรมาเราก็แจ้งไปแล้วว่าคือเราพูดกับเขาว่าแบบพูดตามตรงเนี่ยนะว่าหนูเข้าไปเห็นคลินิกคือหนูเดินออก3รอบแล้วเดินออกแล้วก็แบบจะร้องไห้แล้วแต่คือเพราะว่าคิดคำเดียวแบบพี่พิมพ์อ่ะพี่พิมพ์เก่งพี่พิมพ์ทำตัวเองจนมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยมันต้องไม่มีปัญหาแน่ๆเลยเขาต้องไม่เอาตัวเองลงมาเสี่ยงแน่เลยคือคำนี้หนูก็พูดกับพี่เขาว่าแบบคือมันแยกกรณีกันอะก็คือเราไม่ได้ผิดหวังเพราะว่าตอนนี้ความที่ได้รับความเสียหายมันหนักกว่าที่จะไปมีเรื่องนั้นนะคะมันเกินคำนั้นไปมากๆแล้วแสดงว่าวินาทีที่เข้ามารับบริการเนี่ยพอทันทีที่ก้าวขาเข้าไปในคลินิกก็เริ่มชั่งใจแล้วจะเดินออกมา3รอบแล้ว3รอบแต่ที่ยอมทำเพราะเชื่อมั่นในตัวคุณพิมพ์ริพายกับคุณหมอเองที่ทำหน้าเราก็บอกว่าแบบคือเราจะพูดคำนี้ตลอดว่าพี่เขามาถึงจุดนี้เนาะแบบคือเราก็ไล่ขายของมันเป็นขอจะไปถึงจุดนั้นมันยากแล้วตอนนี้กระทบกับการประกอบอาชีพอะไรยังไงบ้างคะก็อย่างคือความอับอายหรือความอะไรคือหนูก็ไม่อยากออกจากบ้านแล้วเนาะคือออกไปมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะไม่มองแล้วก็ไอ้เรื่องอาชีพก็คือเราไล่สดขายของไม่ได้หรือแบบลูกค้าจะมาคัดงานคือเราก็ไม่อยากออกมารับลูกค้าแต่งานด้านอื่นเราก็ยังพอวันนี้เราจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับคุณหมอหรือว่าคลินิกคะหรือยังไงคะอันนี้จะให้ทนายทางครอบครัวมีลูกอยู่แล้วก็ที่หนักๆสุดก็จะเป็นลูกสาวอะค่ะพอดีหนูมีลูกแบบเลี้ยงคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็คือจะต้องดูแลลูกสาวแม่แล้วก็พนักงานก็คือทำคนเดียวหมดเลยก็ที่แย่ที่สุดก็คือแบบคือเราปิดที่บ้านเราพยายามขึ้นหนีขึ้นมาที่นี่ก่อนเพื่อที่จะปิดที่บ้านไม่ให้เห็นแต่แบบวันที่เหมือนเราต้องกลับไปเก็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกสาวเห็นก็แบบไม่โอเคร้องไห้ตกใจแบบคือร้องเลยอ่ะแล้วก็แบบมันอาจจะตาบอดอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือไม่รู้จะใช้คำพูดไหนอ่ะเนาะคือเขาเห็นนะเราก็พยายามอธิบายแล้วแบบมันเป็นแค่แบบกล้ามเนื้อตามตกลงมาแต่แบบเขาก็คืออวยวายแบบมาจะตาบอดคือด้วยความที่ลูกเห็นแล้วก็เป็นห่วงใช่แล้วเขาก็แบบคือโทรไปหายายก็โทรไปหาคุณแม่ว่าแบบเนี่ยแล้วทุกคนก็รีบกลับมาดูที่บ้านนั้นที่ทุกคนก็ทำงานอยู่ก็แบบตาจะบอดไหมนู่นนี่นั่นไหมอะไรก็คือเป็นของบางอย่างอะไรเงี้ยเราจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาไม่ส่งมาให้ผมก็เลยติดต่อไปแฟนก็ติดต่อไปทางแอดมินเพจเขาอะนะครับผมในคอมเมนต์เขาก็ตอบกลับมาบอกว่าโอเคเขารู้เรื่องแล้วแล้วก็เขาจะทำเรื่องคืนเงินนะครับก็ทำเรื่องคืนเงินเสร็จปุ๊บก็ผมก็เขาก็ให้แฟนเนี่ยเข้าไปในลิงก์อะไรสักอย่างหนึ่งของเขาเนี่ย
พอลิงก์เขาก็ส่งมาเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบาร์โค้ดนะครับให้เราสแกนเข้าไปสแกนมันก็กลายเป็นจ่ายเงินเขากลับเข้าไปอีกนะครับจากหัวหน้าเพจของเขาอะนะครับผมแล้วก็ขึ้นเป็นเขาชื่อแอดมินเขาต่อลิงก์ไปที่ LINE แล้วขึ้นเป็นแอดมินอิฟใช่ไหมครับผมแล้วก็ให้เราก็เงินเราก็จ่ายไปหมื่นหนึ่งก็คือเราเขาบอกเขาจะคืนเราหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับเขาบอกเขาแอดมินเขาบอกว่าเขาติดต่อกับคณะกรรมการแล้วแล้วก็พี่พิมพ์แล้วพี่พิมพ์บอกว่าให้คืนเงินถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่อะไรเงี้ยผมก็โอเคไม่ได้เอะใจอะไรใช่ไหมครับคือพี่พิมพ์จะคืนให้20,000คืนไอ้10,000ที่เราซื้อกล่องสุ่มไปคืนหมื่นหนึ่งแล้วก็ให้อีก10,000แล้วก็ขวัญปีใหม่ไม่ได้ให้อีก10,000ครับก็คือเงินส่วนที่เราจ่ายไปในเพจนี้เลยใช่ไหมล่ะใช่ครับใช่ครับในเพจนี้เลยแล้วก็ปรากฏว่าไอ้10,000ที่เขาให้เราไอ้นี่ไปไอ้10,000ที่เราจะได้ทีแรกก็เอาไปด้วยแล้วก็เขาก็บอกว่าเราก็บอกเขาว่าเอ๊ะมันก็อันนี้เงินมันก็ไปเข้าคุณสิครับอะไรเงี้ยใช่ป่ะเพราะมันขึ้นแม่มณีช็อปเขาบอกให้ลองใหม่อีกทีนึงให้ส่งลิงก์มาเขาบอกลองใหม่อีกทีนึงส่งลิงก์มาเราก็ส่งไปอีกก็เราก็จะเอาไอ้หมื่นนั้นคืนด้วยพร้อมกับ10,000ที่เขาจะคืนเราก็เป็น20,000เราก็ต้องใส่ไป20,000ใช่ไหมครับปรากฏว่ากลายเป็นไอ้20,000นั้นก็เข้าไปอีก20,000กลายเป็น30,000เลยคราวนี้ผมก็เลยโดนไปแบบเฮ้ยอ้าวเงินเราไปแล้ว30,000อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมรอบแรก10,000รอบหลัง20,000ใช่ไหมครับรอบใช่ครับใช่ๆฮะก็เลยผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยปรึกษากับทางพี่ทนายว่าเอ้ยผมจะมีทางยังไงที่ผมจะได้เงินตรงนี้คืนผมไม่ได้ต้องการให้เขาแบบจะเสียหายอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเพียงแต่ต้องการคือเราโอเคของเราได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ของที่เขายังไม่ส่งให้เราใช่ไหมครับแค่นั้นเองแล้วก็เงินที่เราจ่ายเข้าไปที่เขาเราไม่รู้ว่าเป็นตัวปลอมหรือตัวจริงแต่มันมาจากเนี่ยครับในเนี้ยที่เห็นอยู่เดี๋ยวลองค่อยๆผมมีหลักฐานที่เนี่ยอันนี้เป็นตัวแชทที่คุยกับที่คือด้วยความที่ว่ามีคนไปขอเงินคืนในแฟนเพจของพิมพ์ริพายเยอะนะทางครอบครัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปขอคืนปรากฏว่าไม่รู้ว่าเป็นทีมงานจริงหรือมิจฉาชีพก็เข้ามาตอบแล้วก็แชทเข้ามาคุยให้เข้าไลน์ด้วยก็มีการสนทนาคุยกันในไลน์บอกว่าจะทำเรื่องคืนเงินให้นะคะให้อย่างไวเลยเนี่ยมีทำเรื่องคืนเงินให้อย่างไวเลยแต่ไปมาปุ๊บเนี่ยก็มีการหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้าไปอีก20,000กว่าบาทกลายเป็นว่าไปขอให้พิมพ์ริพายช่วยดูของให้ช่วยตามของให้กลายเป็นเสียเงินเพิ่มอีกวันนี้เลยต้องมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับคนที่หลอกลวงเขากระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็นนะครับว่าปรากฏว่าตอนนี้ที่เป็นข่าวเลยทนายต่างๆก็พากันจะไปร้องเอาผิดพิมพ์ริพายพาผู้เสียหายพิมพ์ริพายก็บอกว่าได้มีการจ่ายเงินคืนให้กับคนที่ไม่พอใจสำหรับกล่องสุ่มเนี่ยไปประมาณ4 ล้าน 4 ล้านถ้ากล่องละ10,000นะครับก็ตกประมาณ400หลายนะครับแล้วก็ตอนนี้ในเพจต่างๆนะฮะในกลุ่มคนต่างๆก็เริ่มมีการแฉว่ากล่องสุ่มพิมพ์ริพายเป็นสินค้าที่หมดอายุนะครับในขณะที่ทนายก็จะมีการพาผู้เสียหายไปดำเนินคดีกับพิมพ์ริพายคลินิกพิมพ์ริพายที่ไปฉีดโบท็อกซ์แล้วปรากฏว่าหน้ามีปัญหานะตอนนี้พิมพ์ริพายกำลังเจอหนักทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าและหลังซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปที่เกี่ยวข้องกับพิมพ์ริพายไปแล้วว่าจุดสูงสุดของพิมพ์ริพายมาแล้วและจุดจบใกล้จะมาถึงทุกทีตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มชัดขึ้นแต่ที่น่าสนใจในเชิงการสังเคราะห์เกมมันจะเป็นยังไงนะครับในเชิงข่าวสังคมลักษณะเช่นนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วเนี่ยมันมีทางออกไม่มีนะครับอย่างที่ผมเรียนพิมพ์ริพายเขาเป็นคนเก่งนะเขาขายของได้ดีนะครับทำไมเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับพิมพ์ริพายจากจุดสูงสุดขายได้500ล้าน100ล้านภายใน5นาทีสิ่งที่ตามมาตอนนี้คดีต่างๆพุกรวมกันนะรวมกันปั๊บๆเนี่ยถ้าสมมุตินะผมสมมุตินะผู้เสียหายทั้งหมด400รายเนี่ยแค่ไม่ต้องเสียสัก50รายหรือ10รายเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีกับพิมพ์ริพายเมื่อไหร่แล้วไปแจ้งความข้อหาฉ้อโกงประชาชนคดีเปลี่ยนเลยนะฮะคดีนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันต่างกรรมต่างวรรคนะครับตอนนี้ทนายความต่างๆฮะที่พิมพ์ริพายเคยไม่พอใจด่านักวิชาการนะครับเรื่องของสุ่มกล่องสุ่มด่านักวิชาการด่านักกฎหมายนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะครับที่พูดถึงกล่องสุ่มของพิมพ์ริพายเนี่ยว่าเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายพิมพ์ริพายก็ด่ายับเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก่อนหน้านี้พิมพ์ริพายก็เอียงไปทางฝ่ายซ้ายชัดเจนสิ่งที่เห็นตอนนี้
ในเชิงปรากฏการณ์หากนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์จะเห็นได้ว่าพิมพ์ริพายกำลังโดนแล้วนะโดนตุ๊บโดนตับคดีต่างๆก็ทยอยมาเรื่อยๆๆๆนะจำได้ไหมครับผมเคยเรียนว่าจุดสูงสุดของพิมพ์ริพายผ่านมาแล้วเนี่ยวันนี้คงได้เห็นเชิงสังเคราะห์ชัดเจนและสินค้าที่เข้ามาจำหน่ายมันเป็นสินค้าที่บริษัทต่างๆจำหน่ายนะครับในช่วงสิ้นปีนะครับเพราะว่าเขาเอามาลดแลกแจกแถมเธอก็ไปเหมามาบางคนก็โวยว่าสินค้ามาจากสำเพ็งเป็นสินค้าราคาถูกหมดอายุแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปอย่างไรก็ตามผมอธิบายนะครับในเรื่องของหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงเพื่อการบริหารว่ากรณีลักษณะเช่นนี้นะฮะผลของมันจะเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องการกระทำความผิดของพิมพ์ริพายเป็นเรื่องของบุคคลจะผิดจะถูกก็ว่ากันไปอาจจะเจรจากันได้ไม่เจรจากันไม่ได้ก็ว่ากันตามกฎหมายเจรจากันได้ก็จ่ายเงินชดเชยคืนไปจ่ายเงินชดเชยคืนไปถ้าเจรจาไม่ได้กรณีนี้ก็ขึ้นสู่ศาลก็ว่าไปตามกฎหมายนั่นก็ผิดถูกว่าไปแต่ผมอธิบายในเชิงงานบริหารงานบริหารลักษณะเช่นนี้พิมพ์ริพายเขามีข้อดีจุดเด่นนะครับก็คือเขาขายของเก่งพูดดีจากนักร้องนะครับมาทำยูทูบเบอร์จากยูทูบเบอร์มาขายของอันนี้ข้อดีของเขานะครับข้อเสียของเขาปากไวปากกล้าเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของแฟนคลับจำนวนมากที่มาดูเขาเนี่ยเขาเชื่อโอ้ยคนชอบเขาก็เลยเข้ามาดูนะครับก็เลยส่งผลทำให้มันเป็นเนกาทีฟนะครับสิ่งที่ตามมาไปปากไวไปด่าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นสิ่งที่ตามมาก็เลยส่งผลกระทบทำมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากที่สุดคือไปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับนี่คือปัจจัยสำคัญเลยนะครับ2พศเห็นไหมฮะจำเป็นก็ต้องสึกอย่างที่ผมเรียนเนี่ยจำเป็นจะต้องทยอยสึกทยอยทำไมโดนร้องอ่ะสึกมาเดี๋ยวก็โดนอีกไม่จบหรอกนะครับพิมพ์ริพายเหมือนกันนะครับเรื่องของพิมพ์ริพายจะอยู่อย่างไรจะไปอย่างไรต่อไปพิมพ์ริพายเนี่ยนะฮะก็พยายามทำการเจรจากับหลายหลายคนแต่เขาขาดหลักในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อการบริหารชั้นสูงทำให้สถานการณ์ของเขาเนี่ยเข้าสู่มุมอับนะครับการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับการเอาผิดก็ดีกว่าส่วนใหญ่ก็หมั่นไส้นะครับก็พยายามรุมกินโต๊ะนักวิจารณ์นักกฎหมงกฎหมายก็เลยพาผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับเธอปลายทางของพิมพ์ริพายถ้าไม่ปรับกลยุทธ์ทางการเมืองคงโดนหลายคดีหลายสิบคดีและอาจจะหลายร้อยคดีเพราะเป็นกรณีของการต่างกรรมต่างวาระและการกระทำความผิดคิดเป็นกรรมนะกรรมที่มันเกิดจากการกระทำนะครับอย่างเราก็ตามทันไหมยังปรับทันนะครับปรับทันแต่อยู่ที่ว่าเธอเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงมากขนาดไหนแต่ไม่เข้าใจงานนี้เจอหมายศาลแทบทุกวันและขึ้นศาลเหนื่อยเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะรักษาไว้ให้มั่นคงเธอทงกระรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนรวมไว้
ชาติไทยบ้านเกิด